บุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ไปต่อนะครับผมหลังเอาชนะเมืองทองไป2-1คาบ้านเลยทีเดียวครับมากไปกว่านั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูหลังเกมคู่อื่นในบอลถ้วยที่เพิ่งจบไปเมื่อวานนี้นะครับและที่สำคัญเลยฟอร์มของสุพนัทเหมือนตาครับยังเถื่อนครับเถื่อนเกินไทยลีกพร้อมแล้วล่ะครับกับการที่จะออกไปค้าแข้งต่างประเทศว่ากันเต็มๆวันนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นะครับสำหรับฟอร์มของโจแบงค์สุพนัทเหมือนตานะครับแมนออฟเดอะแมตช์จากเกมลีกครับบุรีรัมย์บุกไปเฉือนเมืองทอง 2-1 แล้วครับแล้วก็ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็ยังคงอยู่ในเป้าหมาย3แชมป์ได้สำเร็จซึ่ง2ประตูที่บุรีรัมย์ทำได้ในเกมนี้เนี่ยมาจากเจ้าตัวทั้ง2ประตูเลยนะครับลูกแรกจังหวะฟรีคิกที่โกอุ้มเล่นเร็วแล้วก็เปิดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษตอนที่นักเตะเมืองทองยังไม่ทันตั้งตัวแล้วก็จัดระเบียบเกมรับยังไม่เสร็จแล้วก็เป็นเจ้าแบงค์เนี่ยนะครับที่จับบอลแบบนิ่งๆแล้วก็ซัดซ้ายเต็มข้อล่อเต็มแข้งเข้าประตูไปอย่างสวยงามเลยครับส่วนประตูที่2นี่ก็มาจากจังหวะที่บอลเนี่ยกำลังจะออกหลังไปแล้วนะครับเร่งสปีดไปปาดบอลตัดเข้าในอย่างกับทีมชาติญี่ปุ่นฮะไปโดนขาของลูคัสโฮชาอย่างจังส่งบอลเข้าประตูเข้าไปพาบุรีรัมย์บุกชนะเมืองทองเข้ารอบ8ทีมซึ่งนอกจาก2ประตูที่ว่ามาแล้วเนี่ยในเกมหลายจังหวะนะครับเจ้าตัวก็โชว์ความแข็งแกร่งของร่างกายไม่ว่าจะนักเตะเมืองทองจะเบียดจะชนก็ยังไถต่อบาลานซ์ดีมากๆซึ่งแน่นอนว่าการที่แบงค์เปลี่ยนไปและพัฒนาได้ไวขนาดนี้ในเวลาเพียงแค่6เดือนเนี่ยต้องยกเครดิตให้กับสโมสรที่ตัดสินใจส่งไปฝึกซ้อมที่เลสเตอร์เลยนะครับทำให้จากเด็กตัวเล็กชอบโดนแฟนบอลทีมอื่นปรามาสว่าตัวเล็กมีดีแค่เรื่องความเร็วกับจมูกไวอาจจะขึ้นมาแทนพี่มุ้ยได้ไม่ได้ไม่รู้กลายร่างเป็นกองหน้าดาวรุ่งที่มีคุณสมบัติในการเป็นกองหน้าอย่างครบถ้วนเลยนะครับทั้งคุณภาพแล้วก็ความเร็วความแข็งแกร่งในวัยเท่านี้เห็นได้ชัดว่าดีเกินกว่าไทยลีกในเวลานี้จริงๆไม่ว่าแบงค์จะเจอกับกองหลังของทีมไหนก็การที่จะปิดเขาในเวลานี้เนี่ยกลายเป็นงานที่ยากกว่าการปิดกองหน้าคนอื่นในไทยลีกไปแล้วนะครับดูจากผลงานของแบงค์ตอนนี้คงพูดได้เต็มปากครับว่าจบไทยลีกซีซั่นนี้เราคงได้เห็นการย้ายไปเล่นต่างประเทศอย่างแน่นอนอยู่ที่ว่าทีมไหนและการตัดสินใจในการปล่อยตัวซึ่งในเรื่องของการไปฝึกซ้อมเลสเตอร์และทำให้นักเตะบุรีรัมย์เปลี่ยนแปลงเนี่ยทางโค้ชอย่างอิชิอิเนี่ยก็ได้มาการันตีเองนะครับว่านักเตะบุรีรัมย์ทั้ง4คนที่กลับมาจากการฝึกซ้อมเลสเตอร์ครั้งที่2เนี่ยตัวเขาอาจจะไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงมากแต่ครั้งแรกที่ไปเลสเตอร์เขาเห็นการเปลี่ยนแปลงของนักเตะชัดเจนนะครับเรื่องของการตัดสินใจสปีดในการเล่นฟุตบอลแล้วก็มาช่วยยกระดับทีมได้มากได้โค้ชอิชิอิช่วยการันตีขนาดนี้ดูแล้วหลังจากจบซีซั่นนี้เนี่ยได้เห็นแก๊งลูกเจี๊ยบสายฟ้าคนอื่นๆบินไปเทรนที่เลสเตอร์เพิ่มเติมแน่นอนนะครับเอาเป็นว่านี่คือหลังเกมของบุรีรัมย์เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายและกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงของแบงค์ที่นำมาฝากกันส่วนคู่อื่นอัปเดตแบบรวดเร็วหน่อยละกันครับลำพูนวอริเออร์ก็บุกไปเอาชนะดราก้อนปทุมวันกาญจนบุรีนะครับแล้วก็มีคู่พลิกล็อกอย่างลำปาง FC ที่แพ้ให้กับสมุทรสงคราม FC ครับเป็นที3ทีมเดียวที่รอดมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายอยุธยาแพ้ให้กับ PT ประจวบ 5-0 นะครับพิษณุโลกก็แพ้ให้กับทูแบงคอกถึง 4-0 ราชบุรีกับหนองบัวเป็นราชบุรี FC นะครับเอาชนะจุดโทษได้5-4นะครับนครปฐมครับที่เจอบิ๊กแมตช์อีกครั้งกับ BG ปทุมทำได้ดีนะครับแต่ท้ายเกมโดน BG ปทุมบุกเอาชนะได้3-2เชียงใหม่ FC ไปต่อครับเอาชนะขอนแก่นไปได้2-0ก็ติดตามกันต่อได้ครับ Rivalry Cup ในรอบ8ทีมสุดท้ายคุณติดตามคู่ไหนและมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับสำหรับ Rivalry Cup รอบ16ทีมสุดท้ายเลื่อนมาคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วกันและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ